แมลงตัวนี้สามารถเจาะลูกอกแข็งๆโดยปากที่เล็กเท่าเข็มได้หน้าตาเฉยซึ่งมันคือแมลงอะไรไปดูกันเลยครับโดยแมลงตัวนี้พวกมันมีชื่อว่ามอดลูกอกและใช่ครับมันก็คือมอดที่อยู่ในข้าวสารของเรานั่นเองแต่สายพันธุ์นี้มีขนาดใหญ่กว่ามอดในข้าวกว่ามากและมันก็อยู่แค่ในยุโรปอีกด้วยอาหารของมันคือลูกอกตามชื่อของมันเลยซึ่งจะใช้ปากที่ยาวและโค้งแทงเข้าไปในลูกอกเพื่อกินน้ำเลี้ยงและมันจะเลือกลูกอกที่ยังอ่อนอยู่เท่านั้นเนื่องจากมันยังนิ่มและมีน้ำเลี้ยงเยอะกว่าลูกอกที่สุกแล้วแต่มันก็ไม่ได้กินลูกอกเพียงแค่อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามอดพวกนี้ยังใช้เป็นที่อนุบาลลูกๆของมันอีกด้วยโดยมันจะใช้ปากเจาะแล้วหมุนหัวไปมาเหมือนกับการที่คนเราใช้สว่านเจาะอะไรแบบนั้นเลยซึ่งต้องใช้เวลาพักใหญ่ๆเลยครับเนื่องจากต้องเจาะเข้าไปให้ถึงเนื้อลูกอกแล้วจากนั้นมอดตัวเมียจะจ่อนไข่ลงไป 1-2 ฟองในลูกอก1ลูกตัวอ่อนของมอดจะกินลูกอกจากภายในและเมื่อถึงเวลาที่ลูกอกแก่จนหล่นลงพื้นตัวอ่อนก็จะเจาะออกมาแล้วมุดลงไปในดินเพื่อไปเป็นดักแด้ซึ่งสาเหตุที่มอดลูกอกมันทำแบบนี้ก็เพื่อใช้ลูกอกเป็นเกราะป้องกันภัยต่างๆที่จะเป็นอันตรายกับตัวอ่อนแต่มอดก็คือมอดครับเพราะมันก็ได้สร้างความเสียหายให้กับลูกอกไม่แพ้มอดที่อยู่ในข้าวเลย